สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ช่างเล็กจะพาท่านผู้ชมมาตัดวิธีตัดพลาสมานะครับว่าเขาตัดกันยังไงเมื่อก่อนเราจะใช้แก๊สตัดครับทุกวันนี้เราใช้พลาสมาครับมันก็จะเป็นการทำงานที่สะดวกและเร็วมากขึ้นและงานก็จะออกมาสวยกว่าเก่าครับสำหรับช่างมือใหม่ที่ยังไม่เคยตัดใช้ไม่เคยใช้พลาสมาครับเข้ามาดูได้เลยครับสำหรับช่างมือใหม่ที่เข้ามาดูแล้วหรือว่ายังทำไม่เป็นก็มาดูตัวอย่างครับว่าการลงหัวหรือว่าการวางมือยังไงให้มันสวยงามครับมาดูกันครับวิธีตัดพลาสมาสำหรับเป่าเหล็กนะครับมาดูเลยครับท่านผู้ชมก่อนอื่นอันนี้เรียกว่าสายดินนะครับดีเข้าไปตรงไหนก็ได้ครับนี่ครับสามารถมันก็จะสามารถวิ่งถึงอันนี้เป็นรูที่เรามาร์กไว้มาชมดูใกล้ๆนะครับมาครับเข้ามาดูใกล้ๆอีกครับเดี๋ยวเข้ามาอีกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นใบประกาศนะครับเลยประการในกิจที่เรามาร์กไว้สำหรับช่างมือใหม่ดูให้ดีนะครับนี่ครับสายดินแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วอันนี้คือหัวเป่านี่ครับมันจะมีปุ่มกดตรงนี้เราจะพุ่งตัวนี้ออกแต่ก่อนเป่าทุกครั้งเราจะต้องตรวจเช็คหัวนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยว่ามันหลวมหรือไม่มันใช้งานมาแต่ละครั้งมันจะอาจจะหลวมก็ได้นะครับเราต้องขอดูนี้ก่อนนะครับมาเลยครับมาดูกันต่อเนี่ยเราจะต้องถอดหัวออกหมุนออกมันสามารถหมุนได้ด้วยมือนะครับไม่ต้องไปหมุนด้วยกุญแจนะครับถ้าใช้กุญแจหมุนคีมาหมุนแล้วมันจะบีบมันแตกนะครับหมุนออกมาเวลาหมุนให้คว่ำเนาะหัวลมแบบนี้เป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ที่เรากลัวมันรั่วกลัวมันหลวมคือตัวนี้ครับเนี่ยมันหมุนได้มันหลวมเราก็พยายามมือหมุนเข้าไปแน่นๆตึงๆเนี่ยพอตึงเสร็จปุ๊บเราก็ประกอบเข้ามันเดิมครับตัวนี้ถอยไปดูล็อกมันนะครับดูล็อกมันเนี่ยล็อกตัวนี้มันจะได้เข้าบ่าเลยแบบนี้แต่หลังจากนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นล็อกของมันอีกตัวนี้ดูใกล้ๆเลยครับนี่จะเป็นล็อกขอบๆของมันนี่ครับอันนี้จะเป็นล็อกเป็นบ่าแล้วเอาบ่าลงไปเข้าบ่าปั๊บตัวนี้ก็เป็นล็อกเป็นเปเปอร์เป็นบ่าของมันแล้วเอาลงเข้าบ่าของมันปั๊บแบบนี้สวมปลอกทุกอันนะครับแล้วก็ปิดฝาตัวสุดท้ายเข้าไปเนี้ยมือหมุนเลยนี่ครับเนี้ยหมุนตึงๆก่อนแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองเป่าดูการวางการวางนี้พยายามอย่าให้มันไปชนกับแป๊บมากถ้ามันชนกับแป๊บมากปุ๊บขี้เหล็กมันจะติดตรงนี้ครับจะติดรูนะครับสำหรับช่างมือใหม่ที่ยังไม่เคยทำไม่เป็นนะครับรูมันอันนี้รูจะเล็กมากเลยครับถ้ามันเล็กจริงๆหรือมันตันแล้วก็จะหาอะไรมันแยงได้ครับหรือจะเปลี่ยนหัวใหม่เพราะว่าเวลาเราไปซื้อตู้มันยังไงก็แถมหัวมาหลายหัวอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ช่างเล็กยังไม่เปลี่ยนยังไม่แถเปลี่ยนให้ดูแต่จะลองเป่าดูก่อนว่ามันออกไหมถ้ามันออกดีแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนหัวนะครับการวางให้วางประมาณนี้พยายามอย่าไปคิดกับแป๊บมากเกินไปหลีกเลี่ยงการติดของขี้เหล็กนะครับนะมาดูกันลองบีบดูนะจะมีลมออกลองดูนะเห็นไหมนี่ครับมันก็จะเข้าไปเลย
แต่ตอนตัดที่แรกเราเอาเป็นรูเล็กก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาเป็นรูกว้างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลวมตัวนี้เราให้เอารูเล็กก่อนเพื่ออะไรถ้ามันใส่ไม่ได้หรือฟิตเราก็สามารถแต่งรูได้นะครับแต่ถ้าเราตัดเป็นรูกว้างก่อนถ้าใส่แล้วหลวมมันจะแก้ไม่ได้นะครับงานเราจะเสียเลยนะครับมาดูกันก็รู้แล้วแล้วก็วางลงไปเห็นไหมครับมันจะฟิตพอดีเพราะว่าเราตัดรูเล็กไว้ก่อนเราจะไม่ยอมตัดรูใหญ่ก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันรูเล็กเราก็สามารถแต่งรูได้ให้มันลงได้นะครับอันนี้มันรูเล็กเราก็จะสามารถแต่งหน่อยนึงได้นะครับมาดูกันครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะลงพอดีเลยเราก็สามารถเชื่อมได้แล้วเวลาเราเชื่อมมันก็จะใช้เวลาน้อยที่สุดและสวยงามที่สุดครับเพราะว่ามันรูไม่ใหญ่นั่นเองถ้ารูใหญ่เราต้องเสียเวลาแต่งแผลให้มันสวยนะครับโอเคนะครับสำหรับการตัดด้วยพาร์ทมาโดยที่เราไม่ต้องใช้แก๊สนะครับพาร์ทมาจะเร็วกว่าและสวยกว่าและลูกไฟจะกระเด็นน้อยกว่าครับลดอันตรายได้เยอะเลยนะครับผมขอบคุณครับสำหรับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับช่างเล็กซ่อมได้มีผลงานดีๆออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมอีกต่อไปครับขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ